ขยับขึ้นเหนือไปที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวของเราบินไปที่นู่นไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีประกาศออกมาแล้วว่าห้ามปะแป้งสาดน้ำเหมือนกันแต่บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้สื่อข่าวของเราคุณออนอุมาแคนดาอยู่ในที่แล้วพื้นที่แล้วนะคะเชิญค่ะคุณออนอุมาคะสุดยอดเลยจริงๆสำหรับทีมที่5ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ประตูท่าแพนะคะก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะวันนี้ไม่พบนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วนะคะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวันนี้ไม่มีการตรึงกำลังบริเวณอุโมงค์น้ำประตูท่าแพแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่เสียงที่ได้ยินอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งจะยังคงมีไปต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเช่นเดียวกับลานกิจกรรมที่จัดแสดงโชว์ตุงล้านนานะคะก็จะมีการจัดแสดงให้ถ่ายรูปกันไปจนถึงวันที่17เมษายนเลยค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นทีมที่6ค่ะประตูท่าแพนะคะพื้นที่ที่ไม่เคยเงียบเหงาเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ในปีนี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้จังหวัดเชียงใหม่นะคะถึงขั้นจะต้องประกาศพร้อมติดป้ายห้ามสาดเล่นน้ำประแป้งปาร์ตี้โฟมแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะค่ะทั้งรูปแบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบทั่วกันค่ะทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงากันเลยทีเดียวนะคะไม่พบการฝ่าฝืนเล่นน้ำเหมือนอย่างช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันในเช้าวันนี้ก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าฝ่ายปกครองนะคะลงมาตรึงกำลังสกัดการเล่นน้ำแล้วค่ะแต่ลานกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่างานปะเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่2565นะคะในวันนี้จะยังคงมีกิจกรรมแสงสีเสียงสืบฮีสานฮอยวิถีแห่งภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่นะคะไฮไลท์ในเช้าวันนี้ก็เป็นการแข่งขันตีกลองปู่จ่าขณะที่ช่วงเย็นเองก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในเวลา18นาฬิกาที่ถนนคนเดินไนบาซ่าค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะวันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวเชียงใหม่โดยแท้นะคะก็คือนายภพธรนิยมกูลนะคะก็บอกว่าในมุมของภาคประชาชนอยากให้มีการเล่นน้ำสาดน้ำกันรวมไปถึงมีจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการค้าขายจะได้คึกคักเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดค่ะแม้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาแต่ก็น้อยกว่าที่คิดสำหรับเชียงใหม่ในปีนี้ไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นน้ำเลยนะคะหากจะเล่นก็จะต้องเล่นกันที่บ้านค่ะหากใครที่อยากมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในวัดต่างๆเองก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญนะคะมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันโดยเฉพาะวัดพระสิงห์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูท่าแพตรงข้ามกันนี่เองค่ะก็มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงเชียงใหม่นะคะคู่บ้านคู่เมืองลงมาให้ส่งน้ำพระกันค่ะจริงๆเราถ้าในมุมของประชาชนเนี่ยผมคาดหวังว่าอยากจะมีการเล่นน้ำเปิดเมืองเชียงใหม่ให้มีการค้าขายให้มันคึกคักอะไรเงี้ยฮะอยากให้มันแบบเหมือนปกติละเงี้ยครับสุดท้ายก็ยังว่าต้องมันก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดเพราะมันก็เยอะมากครับนักท่องเที่ยวก็ยังมีมาเยอะๆมาอยู่นะครับก็ยังมีต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงเป้าที่คาดไว้ตอนนี้ก็คือเล่นน้ำไม่มีพื้นที่ให้เล่นได้เล่นน้ำเลยนอกจากจะอยู่บ้านเล่นกันเองภายในครอบครัวแค่นั้นนะฮะถ้าเข้าวัดนะครับก็ตอนนี้ทุกวัดก็มีนะครับก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดเนี่ยประดิษฐานให้ประชาชนได้ส่งน้ำนะครับซึ่งตามประเพณีมีเวลาอยู่ครับมีเวลาอยู่ก็ยังไม่หมดครับยังไม่หมดเทศกาลจริงๆฝากเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะที่เชียงใหม่มีวัดวาอารามให้ท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวชมกันมากมายนะคะเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตก็เข้ามากราบไหว้สักการะบูชากันได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันอย่างครบถ้วนเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ